ลังโด่งดังบนโลกออนไลน์เมื่อปีที่แล้วล่าสุดผีหารัตนโกสินทร์หนังตัวอย่างฝีมือนักศึกษาที่หลายคนเรียกร้องให้มีการสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ถูกนำมาต่อยอดเป็นหนังยาวขนาด36นาทีและนำมาฉายในงานเด็กดันหนังที่เอสพนาซินิเพ็กซ์รัชดาภิเษกรวมกับผลงานอีก2เรื่องของเพื่อนร่วมชั้นในหลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียภาควิชานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยธนกฤตสุดาจิตผู้กำกับผีหารัตนโกสินทร์เผยว่าการได้โอกาสสร้างสรรค์หนังยาวด้วยตัวเองช่วยให้ได้เรียนรู้เส้นทางในวงการไม่น้อยช่วงนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเหมือนกันนะครับช่วงนั้นที่เป็นกระแสก็ทำให้แบบมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมทำให้แบบว่าได้ไปฝึกงานที่ต่างๆรวมถึงแบบมีคนให้โอกาสต่างๆได้ไปลองงานอะไรครับก็ทำให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นจากจุดๆนั้นนะครับคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีชิ้นหนึ่งนะครับผมทำหนังต้องทำเป็นทีมครับเราต้องทำกันหลายคนแล้วก็เนื่องจากเป็นงานนักศึกษาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องมิตรภาพรวมๆครับเพราะว่าเราไม่มีเงินไปจ้างใครอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มันเจ๋งมากๆครับคือถ้าไม่ได้มาทำหนังเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปสถานที่แปลกๆหรือได้แบบไปดีลงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าได้ลองทำอะไรที่แบบชาตินี้อาจจะไม่ได้ทำอีกก็ได้ครับเพราะอาจจะไม่ได้มาเป็นผู้กำกับอีกอะไรเงี้ยครับ2ผู้กำกับแถวหน้าของไทยทั้งนนทรีนิมิบุตรและคงเดชจตุรันรัศมีได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้ออุตสาหกรรมหนังกับโอกาสก้าวหน้าของคนทำหนังรุ่นใหม่ว่าแม้ปัจจุบันนักศึกษาด้านภาพยนตร์มีช่องทางพิสูจน์ฝีมือหลายทางทั้งการทำคลิปไวรัลและการส่งประกวดแต่การจะก้าวมาเป็นตัวจริงและยืนหยัดในวงการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าเข้ามาเลยมันลำบากเอาจริงๆเนี่ยก็คือว่าวงการหนังในที่สุดแล้วมันยังไม่เวิร์กนักจริงๆเราอยากจะเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้นะหลังจากฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันจะทำให้วงการหนังตัวค่ายหนังสตูดิโอต่างๆเนี่ยขยับตัวอะไรบ้างหรือเปล่าตอนนี้น้องๆก็สามารถทำหนังในสเกลของตัวเองได้ไงหมายความว่ามันมีงานประเภทหนังไวรัลหนังโฆษณาหนังอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถแบบแอพพลายงานของตัวเองไปทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังยาวก็ได้คนทำหนังยาวก็ต้องใจรักมากอยู่เหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะลำบากอ่ะหรือว่าในที่สุดก็ต้องบาลานซ์งานว่าทำอันนี้เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ทำหนังยาวเนี่ยยังไงมันไม่ใช่ไว้เลี้ยงชีพแน่ๆอยู่แล้วก็ยังเศร้าอยู่ในขณะที่เขามีโอกาสได้ฝึกทำหนังมากขึ้นคือมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะพร้อมพรั่งในต่อยุคผมเยอะมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะก้าวเข้าไปสู่สาขาภาพยนตร์จริงๆน่ะมันไม่ง่ายเลยซึ่งมันไม่เคยง่ายนะฮะสมัยไหนมันก็ไม่ง่ายยิ่งในยุคนี้เนี่ยซึ่งหมายถึงว่าเขามองกันว่าคนดูหนังในปัจจุบันเนี่ยคือวัยรุ่นทุกคนก็พยายามจะทำหนังวัยรุ่นออกมาป้อนตลาดตรงนี้นะฮะความหลากหลายของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ความหลากหลายประเภทของภาพยนตร์ก็ลดน้อยลงเราจะเห็นว่ามันจะมีหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นเยอะนะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกแต่มันเรื่องว่าพอเราไม่มีความหลากหลายเนี่ยน้องๆที่เพิ่งมีไอเดียหรือแม้กระทั่งคนที่ทำหนังอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มีไอเดียที่แตกต่างจากการทำหนังวัยรุ่นก็จะไม่ได้รับการตอบรับให้ทำซึ่งมันเลยทำให้โอกาสของน้องๆเนี่ยยิ่งที่น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีกแม้อุตสาหกรรมหนังไทยในปัจจุบันยังคงต้องการบุคลากรมาเสริมทัพแต่โอกาสที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้อาจไม่ได้มีสำหรับทุกคนผู้กำกับทั้งคู่จึงแนะนำว่านักทำหนังรุ่นใหม่ควรขยันอดทนและหมั่นพัฒนาผลงานให้ได้คุณภาพโดยยังคงความคิดและพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดแก้วตายเกตบึงการ Voice TV รายงาน